วัฒนธรรมความเชื่อประเพณีแล้วก็อาหารการกินเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยFlavor of Hometown วันนี้พบกับข้าวปุ้นประจำงานบุญเมนูที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ทั้งอาหารตำนานและพิธีกรรมเขาก็จะทำพิธีแห่ผ้าพระเวจับเชือกเป็นต่อกันไปเหมือนเหตุการณ์ของกันหาชาลีในตอนนั้นก็เลยคิดว่าเป็นข้อสังเกตว่าทำไมถึงใช้เส้นขนมจีนเนี่ยเป็นตัวแทนของงานบุญครั้งนี้ค่ะข้าวปุ้นงานบุญพระเวทที่เส้นขนมจีนมีความหมายมากกว่าแค่เชือกแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละและความสุขส่วนตัวได้อีกด้วยขนมจีนน้ำยาก็เลยกลายเป็นอาหารที่เราใช้บริจาคทานครั้งใหญ่เพื่อรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญกุศลความดีความเสียสละความสุขส่วนตัวเหมือนอย่างที่พระเวสสันดรชาดกได้เคยทำอะค่ะงานบุญพระเวทประเพณีฟังเทศมหาชาติประจำปีที่เป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การได้ฟังเทศคือการได้มากินข้าวปุ้นร่วมกันค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะคือเราจะยอมกันไม่ได้ขนมจีนบ้านฉันน้ำยาต้องอร่อยที่สุดสุดท้ายแล้วเราก็เอามาแบ่งกันกินถ้ามางานบุญพระเวทแล้วไม่ได้กินขนมจีนเนี่ยยังมาไม่ถึงบุญพระเวทนะพบกับเรื่องเล่าจากข้าวปุ้นบุญพระเวทอาหารและประเพณีพื้นถิ่นที่คิดถึงจากสาวจังหวัดร้อยเอ็ดคุณตู่ชนัญชิดาพันชาวัย36ปีปัจจุบันประกอบอาชีพโปรเจกต์เมนเจอร์ประจำบริษัทเอเจนซี่โฆษณาคุณตู่เข้ามาเรียนและทำตามความฝันของครอบครัวที่กรุงเทพตั้งแต่เธอยังอายุประมาณ15ปีมาศึกษาและก็เรียนรู้ศิลปะการทำผ้าเพื่อกลับบ้านไปเป็นดีไซเนอร์แต่แล้วทั้งโชคชะตาและประสบการณ์ก็ทำให้เธอได้โลดแล่นในเส้นทางใหม่ที่ไม่คาดฝันขณะที่ทุกๆวันยังคงคิดถึงเมนูข้าวปุ้นในงานบุญพระเวทประเพณีที่จะผ่านไปกี่ปีเธอก็ตื่นเต้นและก็เฝ้ารออยู่เสมอมาฟังกันค่ะว่าบุญพระเวทคืองานประเพณีอะไรข้าวปุ้นในงานบุญที่คุณตู่คิดถึงมีความหมายต่อประเพณีและความทรงจำของเธออย่างไรรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะมาหอดเดือนซีดอกยางหน้าห้อยแล้วกับหอดย่ามกินข้าวปุ้นมาเอาบุญพระเวทแล้วก็มาฟังเทศมหาชาติน้ำกันเด้อพี่น้องแคบๆมากินข้าวตาลุยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกระเป๋ากระเป๋าทอนตุ้ยลูกมาเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรฝ่ายจารีหลายคนในที่นี้นะคะน่าจะพอรู้จักกับข้าวปุ้นกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือคำเรียกของขนมจีนในภาษาอีสานนั่นเองค่ะแต่ว่าบุญพระเวทคำที่มาอยู่ติดกันเนี่ยสิคะคืออะไรมีความหมายหรือว่าเรื่องราวมาจากอะไรวันนี้คุณตู่แขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะบุญพระเวทเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลงานบุญที่จัดจริงๆแล้วจัดอยู่ทั่วทั้งภาคอีสานเลยนะคะโดยเฉพาะแถบอีสานตอนกลางร้อยเอ็ดมหาสารคามอุบลราชธานีอุดรยโสธรขอนแก่นค่ะแต่ว่าที่จัดใหญ่เนี่ยจะเป็นงานบุญประจำจังหวัดของร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเขาจะจัดกันทั้งจังหวัดเลยนะคะก็จะมีวันมีหนึ่งวันที่จัดใหญ่ของจังหวัดแล้วก็กระจายตามหมู่บ้านต่างๆคือทุกหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะจัดงานบุญพระเวทกันค่ะซึ่งข้าวปุ้นบุญพระเวทเนี่ยมันมีที่มาจากเมนูอาหารก็คือเป็นขนมจีนมาบวกกับประเพณีงานบุญพระเวทของชาวอีสานมันก็เลยเป็นที่มาของเมนูที่ชื่อว่าข้าวปุ้นบุญพระเวทค่ะอย่างถ้าบุญพระเวทเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักมันคืองานบุญมหาชาติค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่าบุญพระเวทนะคะบุญพระเวทเนี่ยจะเป็นงานบุญมหาชาติของทางอีสานเป็นความเชื่อของทางอีสานกันนะคะเป็นเรื่องราวของชาติที่10ของพระโพธิสัตว์จากเวสสันดรชาดกค่ะถ้าทางอีสานเนี่ยจะเรียกบุญพระเวทแต่ถ้าภาคอื่นๆเขาอาจจะเรียกเราว่าบุญมหาชาติบุญพระเวทเป็นสำเนียงอีสานที่เพี้ยนมาจากคำว่าบุญพระเวทที่หมายถึงพระเวสสันดร นั่นเองค่ะ
บางพื้นที่นะคะเรียกประเพณีนี้ว่างานบุญมหาชาติคืองานบุญที่จัดเพื่อฟังเทศมหาชาติรำลึกถึงความเสียสละและการบริจาคทานครั้งใหญ่ของพระเวสสันดรประเพณีงานบุญพระเวสกับภาคอีสานนั้นมีกันมาอย่างยาวนานนับร้อยปีแล้วค่ะแต่ในปีพุทธศักราช2534คุณสุพรสุภศรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในปีนั้นได้แต่งตั้งให้ประเพณีบุญพระเวสเป็นงานประจำจังหวัดที่ต้องจัดขึ้นทุกปีค่ะชาวร้อยเอ็ดนะคะมีความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศบุญพระเวทครบ13กันจบภายในวันเดียวและมีการทำพิธีบูชาอย่างถูกต้องจะเกิดเป็นอานิสงส์ส่งผลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขความสงบโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนที่4หรือตามภาษาท้องถิ่นว่าฮีตที่4ค่ะทำไมข้าวปุ้นถึงกลายมาเป็นอาหารประจำงานบุญของบุญพระเวทเนี่ยน่าจะเพราะว่าข้าวปุ้นมีเส้นที่ยาวเป็นเส้นๆแล้วก็เส้นยาวค่ะมันก็จะแสดงถึงความรักความเหนียวแน่นกลมเกลียวความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบคนอีสานนะคะ อย่างสมัยก่อนเนี่ยเมื่อถึงงานบุญพระเวทเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันทำขนมจีนแล้วก็แจกจ่ายแต่ละบ้านไว้รับแขกที่มาร่วมงานบุญพระเวทค่ะเมื่อก่อนเนี่ยขนมจีนเขาจะไม่ได้มีขายตามตลาดไม่มีแป้งสำเร็จรูปขายรุ่นคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมาแช่น้ำจนนิ่มแล้วก็เอามาโม่จนเป็นแป้งแล้วก็สำหรับทำขนมจีนนะคะถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีแล้วก็อาหารการกินเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยถ้าอย่างคนที่เคยได้มาร่วมงานบุญพระเวทหรือว่าคนที่เคยอ่านเรื่องเวสสันดรชาดกอะค่ะจะเห็นว่ามันจะมีตอนนึงที่ชูชกได้ขอทานเป็นกัญหาชาลีซึ่งเป็นลูกของท้าวเวสสันดร นะคะแล้วท้าวเวสสันดรก็ได้ให้ทานระหว่างทางชูชกก็จะเอากัญหาชาลีเนี่ยไปขายในเมืองขายให้ท่านเจ้าเมืองซึ่งจะมีฉากที่เขามัดมือของกัญหาชาลีแล้วก็จูงลากจูงไปที่ในเมืองด้วยเรื่องเล่าด้วยตำนานตรงนี้ค่ะมันก็จะเชื่อมโยงถูกนำมาอยู่ในงานบุญประเพณีอยู่ในพิธีกรรมอย่างบุญพระเวทเองเนี่ยเราจะจัดทั้งหมด2วันวันที่1เขาจะเรียกว่ามือหุ้มบุญคนจะมาร่วมงานบุญมาเยี่ยมญาติมาชวนกันทำบุญแล้วก็ไปวัดไปฟังเทศมหาชาติวันที่2ก็เป็นมือแห่กันหลอนวันที่ทุกคนนะคะจะไปวัดเพื่อที่ถวายปัจจัยแล้วมือหุ้มบุญมือแรกชาวบ้านก็จะไปเชิญพระเวทเข้าเมืองก็คือเขาจะไปที่ทุ่งนาหรือว่าไปที่ท้ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ไปทำพิธีเชิญพระเวทเข้ามาในเมืองตามความเชื่อแล้วระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะทำพิธีแห่ผ้าพระเวทจับเชือกเป็นต่อกันไปเหมือนเหตุการณ์ของกัญหาชาลีในตอนนั้นแล้วก็จะเก็บดอกไม้ระหว่างทางไปประดับศาลาวัดก็เลยคิดว่าเป็นข้อสังเกตว่าทำไมถึงใช้เส้นขนมจีนเนี่ยเป็นตัวแทนของงานบุญครั้งนี้ค่ะเส้นขนมจีนเนี่ยมันถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์แล้วงานบุญประเพณีครั้งนี้ขนมจีนน้ำยาก็เลยกลายเป็นอาหารที่เราใช้บริจาคทานครั้งใหญ่เพื่อรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญกุศลความดีความเสียสละความสุขส่วนตัวเหมือนอย่างที่พระเวสสันดรชาดกได้เคยทำอะค่ะแล้วทุกบ้านก็จะทำขนมจีนน้ำยาไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานรวมถึงคนทั่วไปที่ไปเที่ยวงานบุญพระเวทก็สามารถทานได้ทุกบ้านเลยทานได้ฟรีเลยอันนี้ก็จะเป็นการให้ทานกุศลอีกอย่างหนึ่งของคนร้อยเอ็ดที่เรายึดถือปฏิบัติกันมาค่ะมันจะมีคำพูดคนร้อยเอ็ดเขาจะพูดว่าถ้ามางานบุญพระเวทแล้วไม่ได้กินขนมจีนเนี่ยยังมาไม่ถึงบุญพระเวทนะเขาจะนิยามคำนี้ว่ามากินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทมาฟังเทศมหาชาติก็คือมากินขนมจีนมาร่วมงานบุญพระเวทแล้วก็มาฟังเทศมหาชาติด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเพณีบุญพระเวทนะคะเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์มีการตีความบทกลอนจากเทศมหาชาติในชาติที่10ของการให้ทานมาเป็นคอนเซปต์ของงานค่ะแล้วก็ประยุกต์เข้ากับกิจกรรมต่างๆเน้นตีความหมายจากเชือกเส้นยาวๆนะคะที่กันหาแล้วก็ชาลีถูกชูชกมัดมือแล้วก็ลากไปขายในเมืองเชือกเส้นนั้นเองค่ะชาวบ้านได้นำมาประยุกต์เป็นอุปกรณ์สำคัญในพิธีกรรมเดินจับเรียงกันเข้าวัดเพื่ออัญเชิญพระเวสสันดรเข้ามาร่วมพิธีตามความเชื่อและเชือกเส้นเดียวกันนั้นนะคะก็ได้มาเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ของอาหารประจำประเพณีชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพนะคะก็จะทำขนมจีนหรือข้าวปุ้นน้ำยาต่างๆแจกจ่ายให้กับแขกต่างบ้านที่มาเอาบุญนะคะได้เข้ามานั่งกินกันฟรี
เพื่อเป็นการสอดแทรกความหมายของการให้ทานแบบที่พระเวสสันดรเป็นในชาติที่10ค่ะคือทุกบ้านอ่ะจะทำขนมจีนเป็นขนมจีนเป็นหม้อๆไว้รับแขกที่บ้านก็จะมีญาติพี่น้องมาจากต่างหมู่บ้านต่างอำเภอหรือว่าคนที่มาเที่ยวงานเขาก็จะมากับข้าวสารมีข้าวสารมาฝากมีดอกไม้ธูปเทียนมาเพื่อที่จะมาฝากบ้านงานคือสมมติว่าหมู่บ้านเราเนี่ยวันนี้จัดงานบุญพระเวททุกบ้านเป็นเจ้าภาพแต่ต้องทำขนมจีนไว้ที่บ้านเพื่อเลี้ยงแขกที่จะมาร่วมงานแล้วก็จะแบ่งไปวัดไปทำบุญที่วัดแล้วก็ชวนญาติพี่น้องชวนแขกที่มางานเนี่ยค่ะไปฟังเทศมหาชาติที่วัดมีความเข้าถึงเรือนชานมีความแบบมาที่บ้านมาทานข้าวที่บ้านกันก่อนแล้วก็ออกไปวัดด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะพอคุณตู่พูดว่าทุกบ้านจะต้องทำขนมจีนก็ชวนให้ปอสงสัยต่อค่ะว่าแล้วขนมจีนแต่ละบ้านเนี่ยเขาทำน้ำยาอะไรกันบ้างเพื่อต้อนรับแขกที่มาเอาบุญคุณตู่ดูตื่นเต้นที่จะได้เล่าเรื่องถัดไปค่ะก็เลยขอเกริ่นไปถึงบรรยากาศของหมู่บ้านก่อนวันงานที่เป็นความทรงจำวัยเด็กของเธองานบุญพระเวทเนี่ยมันเป็นงานใหญ่งานประจำปีของคนร้อยเอ็ดเนี่ยทุกคนก็จะรอคอยตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นตั้งแต่วันเตรียมงานแล้วคือก่อนที่จะถึงวันงานนะคะช่วงตอนนี้เราโตมาในยุคที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มาบีบข้าวปุ้นเหมือนสมัยก่อนละแต่เขาก็ยังมีการรวมตัวกันอยู่มาช่วยกันตัดใบตองมาทำขนมเทียนข้าวต้มมัดเอาไว้กินกับขนมจีนในงานแล้วเราก็จะถามกันคือในละแวกบ้านด้วยความที่เมนูมันคือขนมจีนเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะแลกเปลี่ยนกันว่าคุณย่าบ้านเจ้าเฮ็ดน้ำยาหยังบ้านนี้เฮ็ดน้ำยากะทิบ้านนี้เฮ็ดน้ำยาป้าจะได้ไม่ซ้ำกันแล้วตอนเช้าเราก็จะเอาน้ำยาเนี่ยค่ะมาแลกกันแต่ละบ้านแล้วก็ชิมตอนเด็กๆ เราก็จะมีความแบบคุยขิงใส่กันกับเพื่อนๆว่าเนี่ยแม่ใครทำอร่อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะก็จะเอาถ้วยมาวางตั้งเรียงกันเลยว่าของบ้านไหนอร่อยกว่ากันเราก็ของบ้านเราก็อร่อยสุดแล้วแหละอันนี้คือความสนุกสนานในวัยเด็กบรรยากาศการเตรียมงานก็จะคึกคืนค่ะเพราะมันบ้านทุกหลังอ่ะเป็นเจ้าภาพมันจะไม่ได้อยู่แค่ที่วัดอย่างเดียวค่ะงานใหญ่ค่ะแบบคือเราจะยอมกันไม่ได้ขนมจีนบ้านชั้นน้ำยาต้องอร่อยที่สุดน้ำยาบ้านไหนเป็นที่เลื่องลือก็นับได้ว่าเป็นศักดิ์ศรีและก็ความภูมิใจที่แข่งขันกันอย่างสนุกสนานซึ่งหนึ่งในน้ำยาที่โจทย์จันในแต่ละปีนะคะก็คือน้ำยาป่าใส่ปลาช่อนนาย่างของบ้านคุณตู่ปลาช่อนนาย่างธรรมชาติที่ได้จากการสูบน้ำออกจากนาในช่วงหน้าแล้งนั่นเองค่ะถ้าอย่างที่บ้านเนี่ยก็จะมีเมนูประจำก็จะเป็นน้ำยาป่าแต่ว่าใส่ปลาช่อนนาเข้าไปด้วยค่ะอันนี้จะเป็นเมนูเด็ดของที่บ้านเลยเราก็จะมีความแบบเนี่ยบ้านเรามีท็อปปิ้งมีเนื้อปลาด้วยนะมีปลาย่างด้วยอะไรเงี้ยก็จะต่างจากบ้านอื่นบ้านอื่นเขาก็จะทำขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่บางบ้านก็แอดวานซ์หน่อยก็จะเป็นกบย่างก็มีคนอื่นๆบ้านอื่นที่เขาก็จะหมุนเวียนกันไปอ่ะปีนี้ทำกะทิก็ได้ปีนี้ทำน้ำยาป่าสุดท้ายแล้วเราก็เอามาแบ่งกันกินตั้งแต่พอมาถึงเรื่องปลาเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปอย่างลองจินตนาการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเราก็จะมีทุ่งนาเยอะเป็นทุ่งนากว้างๆแล้วในแต่ละนาเนี่ยบางนาเขาก็จะขุดสระเลี้ยงปลาแล้วพอถึงหน้าแล้งเขาก็จะวิทย์บ่อปลากันในช่วงหน้าแล้งแล้วงานเทศกาลเนี่ยก็จะจัดช่วงหน้าแล้งพอดีวิทย์บ่อปลาก่อนถึงวันงานบุญค่ะก็จะเป็นแบบญาติพี่น้องกันไปช่วยจับปลาในนาแล้วก็เอามาแจกจ่ายกันเพื่อทำกับข้าวเตรียมกับงานบุญพระเวทเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบสังคมความเอื้อเฟื้อของชาวอีสานที่เรายังเห็นได้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่ค่ะคุณตู่เล่าต่อว่าไม่เพียงแต่ปลาช่อนนาเท่านั้นนะคะแต่เส้นข้าวปุ้นหรือว่าเส้นขนมจีนในวันงานก็ทำมาจากข้าวเหนียวที่คนในชุมชนช่วยกันเก็บเกี่ยวจากทุ่งนาในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะมาฟังกันว่าแต่ละวัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ว่านั้นตั้งแต่ต้นทางจนถึงวางไว้รับแขกมีวิธีการทำยังไงกันบ้างข้าวทุ่งกุลาข้าวเหนียวบ้านเรานี่แหละที่แบบที่ร้อยเอ็ดปลูกกันเองแล้วก็เอาไปแช่น้ำให้มันนิ่มแล้วก็เอาไปโม่ว่าจะเป็นคุกแบบคุกกระเดื่องแบบโบราณอีสานจะเรียกคุกม่องแล้วก็ตำจนมันเป็นแป้งค่ะเส้นก็มาจากข้าวในทุ่งนาแล้วก็ปลาก็มาจากปลาในทุ่งนาอีกใช่ค่ะก็เป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ในท้องถิ่นของเราเองค่ะยังจำบรรยากาศการเตรียมงานก่อนในงานวันงานบุญนะคะเราก็จะตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวกัน
ทำกับข้าวเลี้ยงแขกคุณแม่ก็จะบุกขึ้นมาให้มาช่วยเป็นลูกมือมาช่วยตำเครื่องแกงพริกหัวหอมกระชายโขกโขกให้มันเข้ากันแล้วก็เอาเนื้อปลาช่อนนาค่ะแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็แกะเนื้อมาโขกกับเครื่องแกงให้มันเข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเดือดปรุงรสแล้วก็ถ้าบ้านอื่นน่ะเขาก็จะจบแค่นี้ละแต่บ้านเราไม่พอบ้านเราก็จะเอาปลาช่อนอีกชุดนึงเนี่ยค่ะไปย่างพอสุกให้มันหอมแล้วก็แกะเนื้อใส่เข้าไปในน้ำยาขนมจีนมีทั้งเนื้อปลาที่อยู่ในน้ำแกงแล้วก็เนื้อปลาที่แบบที่เคี้ยวได้เป็นปลาช่อนก็จะเคี้ยวได้เต็มๆคำแบบนี้มันก็จะมีความหอมปลาย่างอะค่ะมันก็จะต่างกับน้ำยาปลาทั่วไปเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดสำรับขนมจีนเอาไว้เลี้ยงแขกก็จะมีพวกผักพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆอย่างพวกถั่วฝักยาวกะหล่ำปีหั่นฝอยใบแมงลักผักชีลาวก็จะตั้งเป็นสำรับรอรับแขกใครไปใครมาก็สามารถแบบมาตักทานได้เลยอย่างความทรงจำตอนเด็กๆอะคือใครไปใครมาก็บ้านนี้ทำขนมจีนอะไรมากินขนมจีนก่อนค่อยไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะถามเราก็จะเชื้อเชิญเขามากินขนมจีนก่อนมันจะไม่ได้ตัดสำรับตั้งหน้าบ้านเหมือนเป็นพวกแบบบุฟเฟ่จินตนาการความเป็นสังคมต่างจังหวัดเนาะแขกไปไทยมารู้จักไม่รู้จักเราก็เรียกเขามาทานก็จะมีคนจากต่างหมู่บ้านต่างอำเภอเขามาเราไม่ได้รู้จักเขาหรอกแต่รู้ว่าเขามาช่วงเทศกาลมางานบุญเดินผ่านมาเราก็จะถามเขาก่อนว่ากินข้าวหรือยังมากินขนมจีนไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสนุกเราก็จะตื่นเต้นมาช่วยกันทำกับข้าวแล้วมันไม่ได้มีแค่บ้านเราบางทีมันจะมีบริบทกันขอต้นหอมบ้านนี้นิดนึงเอาไปขอกระชายเขามาเพิ่มหน่อยไปขอพริกบ้านป้ามาเพิ่มหน่อยแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบคลึกครื้นนิดนึงค่ะแล้วพอเป็นพาร์ทที่เป็นจังหวัดจัดงานใหญ่ของจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็ไปกินเราก็เป็นแบบเป็นคนจากต่างอำเภอเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ไปชิมกับร้านค้าบ้านคนต่างๆที่เขาทำไว้แล้วก็ชิมบ้านละนิดบ้านละหน่อยอะไรเงี้ยค่ะประชาชนคนอีสานนะคะจะรักสนุกและก็เน้นความสามัคคีในทุกๆกิจกรรมรวมถึงทุกประเพณีที่จัดขึ้นในชุมชนอีกด้วยค่ะชาวบ้านนะคะมักจะมีการแบ่งทีมกันทำตามหน้าที่พร้อมกับแบ่งปันอาหารหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือกันอย่างสนุกสนานกลมเกลียวดังหลายๆวลีที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวอีสานมาทุกยุคทุกสมัยนะคะมาเด้อมากินหอมต่อมมวนคือการเชิญชวนให้มาล้อมวงกันกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันค่ะงานบุญปีนี้พี่น้องมาตุ่มโฮมกันดีหลายคืองานบุญปีนี้พี่ๆน้องๆช่วยเหลือแล้วก็สามัคคีกันดีมากๆรวมถึงการอวยพรคู่บ่าวสาวในวันงานแต่งนะคะให้ฮักกันให้มันคือจังปั้นข้าวเหนียวประโยคต่างๆนะคะก็มีการบ่งบอกถึงการเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตแล้วก็ความรักความสามัคคีเช่นเดียวกันกับงานบุญพระเวทที่ทุกๆบ้านในชุมชนเจ้าภาพจะร่วมกันทำขนมจีนน้ำยาต่างๆมาแบ่งปันกันกินแบบหลากหลายคุณตู่เล่าต่อว่าแม้วันงานจะมีน้ำยาขนมจีนหลายแบบแต่น้ำยาที่ถูกปากและก็ถูกใจเธอที่สุดจะต้องเป็นน้ำยาป่าปลาช่อนนาของที่บ้านเท่านั้นค่ะถ้าเป็นเมนูที่บ้านอ่ะมันจะต้องมีปลาช่อนนาย่างลอยอยู่ในน้ำแกงอารมณ์มันจะคล้ายๆต้มโขลงอะค่ะเนื้อปลานะคะมันจะคล้ายๆความเป็นต้มโขลงแต่ของเราเป็นน้ำยาป่าตักเข้ามาก็จะเลือกเอาเนื้อปลาเยอะๆพอทานเข้าไปอ่ะมันจะหอมปลาย่างแล้วก็มีความนัวของน้ำปลาความเผ็ดของเครื่องแกงอีสานแล้วพอมากินที่กรุงเทพอ่ะเราก็ไม่กล้าบอกป้าว่าป้าขอเยอะๆแต่ถ้าเรากินที่บ้านเราจะตักแค่ไหนก็ได้เราจะรู้สึกว่าเราคิดถึงข้าวปุ้นบุญเพศคิดถึงขนมจีนน้ำยาป่าที่มีเนื้อปลาย่างมีต้นหอมเยอะๆลอยอยู่ข้างในพอเรามาห่างบ้านมามันหากินน้ำยาป่าที่มีปลาย่างไม่ได้เลยไม่มีเลยพอน้ำยาป่าที่มามีชิ้นปลาเนี่ยโอเคเนี่ยถึงบ้านละแม้จะชอบกินขนมจีนน้ำยาป่าปลาช่อนนาฝีมือคุณแม่มากแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเวลาที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมจีนร้านไหนๆก็ถูกใจเธอได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าเดินไปแล้วเจอร้านอาหารที่ขายอาหารเยอะๆแล้วมีร้านขนมจีนก็จะตรงไปร้านขนมจีนโดยอัตโนมัติจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกินขนมจีนก
ินได้ทุกภาคเลยเบทคือขนมจีนมันต่างกันแค่ภาษาเรียกข้าวปุ้นข้าวเปียกต่างกันที่น้ำยาน้ำเงี้ยวกะทิน้ำพริกหรือว่าแกงเขียวหวานคือทานได้หมดเลยไม่รู้ว่าจริงๆเราชอบกินขนมจีนหรือว่าชอบน้ำยาขนมจีนแต่ถ้าเป็นน้ำยาที่ชอบจริงๆอ่ะชอบน้ำยาป่าแล้วเป็นน้ำยาป่าของบ้านเราก็ไม่ได้อยู่บ้านนานแบบจากบ้านมา10กว่าปีแล้วค่ะเวลากลับไปเนี่ยก็จะออเดอร์เลยว่าขอเมนูนี้นะคะคุณแม่ให้แม่ทำไว้รอให้เพราะไม่เคยได้กลับไปช่วงงานเทศกาลงานบุญก็น่าจะ16ปีได้แล้วที่ไม่ได้กลับไปงานเทศกาลถ้าเป็นขนมจีนน้ำยาทั่วไปเนี่ยทานทุกอาทิตย์เลยชอบกินขนมจีนมากถ้าเป็นขนมจีนน้ำยาปลาช่อนย่างของที่บ้านเนี่ยน่าจะ2ปีที่แล้วคุณตู่เล่าต่อว่าเธอห่างหายจากข้าวปุ้นบุญพเวทมานานมากแล้วความทรงจำที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเธอคือช่วงวัยเด็กก่อนอายุ15ปีก่อนที่เธอจะย้ายเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครมาอาศัยอยู่กับคุณป้าเพื่อทำตามความฝันที่ครอบครัวออกแบบไว้ให้เป็นนักออกแบบที่บ้านก็เป็นท้องไร่ท้องนาเนาะแล้วก็ที่บ้านทำผ้าพวกผ้าไหมผ้ามัดหมี่พวกนี้ค่ะคือพี่สาวพี่อ่ะเขาเป็นดีไซเนอร์จบญี่ปุ่นมาแล้วก็มาเปิดร้านนู่นนี่นั่นอยู่ที่กรุงเทพเป็นร้านตัดเสื้อโดยที่แม่เราเนี่ยก็เป็นแบบอาร์ติสต์ออกแบบลายผ้าทำผ้าไหมอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันก็ประจวบเหมาะกันพอดีแล้วพี่สาวก็ไม่มีคนช่วยงานลูกค้าก็เข้ามาเยอะในสมัยนั้นเนี่ยแบรนด์แฟชั่นมันไม่ได้เกลื่อนพาร์ทเสื้อผ้าที่ขายในห้างเหมือนทุกวันนี้นะคะคนที่จะใส่เสื้อผ้าพอดีตัวจะต้องมาตัดจะต้องไปที่ร้านตัดเสื้อเป็นร้านบูติกอะไรเงี้ยตอน10กว่าปีที่แล้วเนาะทุกคนก็เลยอยากให้ตามรอยพี่สาวเพราะมันค่อนข้างรายได้ดีมีความมั่นคงแล้วก็มีกิจการรองรับทั้งของที่บ้านอยู่แล้วก็เลยให้มาเรียนแฟชั่นดีไซน์อายุประมาณ 14-15 ค่ะย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพมีโรงเรียนดีๆมีโอกาสมากกว่าโรงเรียนในที่นี้คือมีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับพวกแฟชั่นสอนดีไซน์สอนสเก็ตแล้วก็เรียนพิเศษตั้งแต่เด็กๆเลยถ้าเด็กคนอื่นๆเขาก็คงไปเรียนคณิตวิทย์อะไรแต่เราต้องไปเรียนออกแบบเรียนสเก็ตภาพแฟชั่นเรียนมูลาดเป็นศิลปะการจับภาพด้วยมือเปล่าของฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แม่อยากให้มาก็มาก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพอยู่กับคุณป้ากับพี่สาวลูกคุณป้าได้กลับไปเยี่ยมบ้านก็ปีละครั้งต้นกล้าที่ครอบครัวบ่มเพาะหวังจะให้เติบโตมาเป็นดีไซเนอร์ถึงช่วงวัยหนึ่งเธอก็พบกับความฝันและก็ความต้องการของตัวเองที่อยากจะออกไปผจญภัยในโลกกว้างคุณตู่เปลี่ยนสายอาชีพจากดีไซเนอร์สู่การทำงานเบื้องหลังวงการผลิตสื่อด้วยคำสัญญาที่ฝากไว้กับครอบครัวว่าแม้ไม่ได้เดินตามเส้นทางที่ทุกคนวางไว้ให้แต่ก็จะออกไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองให้ถึงที่สุดและเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์มาพัฒนาผ้าใหม่ที่แม่ทำให้ได้โลกมันกว้างอยากออกไปผจญภัยก็เลยคุยกับที่บ้านว่าขอไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองก่อนชอบถ่ายภาพชอบงานเบื้องหลังก็เลยย้ายสายเรียนสายนิเทศงานแรกเลยงานแรกที่ทำเป็นช่างภาพถ่ายสารคดีอยู่ไทย PBS ถ่ายรายการอาหารภัตตาคารบ้านทุ่งค่ะแล้วก็ย้ายมาทำครีเอทีฟทำเรื่อยๆมาเป็น10ปีค่ะเก็บประสบการณ์ก็ลองหลายๆอย่างหลายๆทางเพื่อที่จะดูว่าตัวเองชอบอะไรได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเกือบครบแล้วได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่ว่าเรามองกลับไปที่บ้านเราแม่ก็แก่แล้วแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงและน่ากังวลที่สุดอ่ะคือเสียดายมรดกทางวัฒนธรรมเสียดายภูมิปัญญาคือผ้าไหมมัดหมี่มันจะไม่มีคนสืบทอดแล้วคงจะกลับไปอยู่ที่บ้านไปสานต่องานที่บ้านซึ่งตอนนี้คุณแม่กับคุณอาค่ะทำบ้านอีกหลังนึงเพื่อที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าไทยบ้านแล้วก็อนุรักษ์พวกลายผ้าโบราณแล้วก็เปิดให้คนที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ไปลองทำดูได้ซึ่งตรงนั้นก็จะมีแกลเลอรี่มีช็อปเอาไว้ขายของได้ด้วยเพื่อให้แบบคุณยายคุณย่าคนแก่แถวบ้านที่เขายังทอผ้าอยู่ได้มีอาชีพปัจจุบันนี้นะคะคุณแม่ของคุณตู่และก็ชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันเปิดวิสาหกิจชุมชนทำผ้าไหมและมีช่องทางติดตามเป็นเพจ Facebook ชื่อว่าผ้าไทยบ้านค่ะกำลังดำเนินการจดลิขสิทธิ์ลายผ้าที่คุณแม่ออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ประจำชุมชน
ลวดลายได้แรงบันดาลใจมาจากดอกของไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นสัญญาณการเริ่มต้นประเพณีบุญพเวทค่ะเป็นลายดอกยางนาค่ะด้วยความที่ที่บ้านมีต้นยางนาเยอะแล้วพอถึงฤดูเนี่ยใกล้ๆบุญพเวทดอกยางนามันจะร่วงมันจะเป็นสีแดงสุกแล้วมันก็จะร่วงลงดินตอนเด็กๆ เราก็จะเก็บลูกยางนาไปร้อยเอาไปประดับศาลาวัดในงานบุญพเวทแล้วคุณแม่ก็ใช้ตัวนี้แหละอินสปิเรชันตัวนี้ค่ะมาออกแบบลายผ้าเป็นลายยางนามันเป็นสัญญาณของฤดูกาลคือดอกยางนาช่วงที่ดอกยางนามันแดงก่อนที่มันจะร่วงอะค่ะมันจะสุกก่อนจะเป็นสีแดงพอยางนาร่วงอะนั่นคือแบบฤดูกาลงานเทศกาลงานบุญกำลังจะเริ่มต้นแล้วความฝันเนี้ยมันไม่ใช่ฝันที่เพิ่งจะฝันแต่ว่าแพนมาสักพักหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ช่วงก่อนโควิดถูกไปทำสวนไว้เพื่อที่ให้สีธรรมชาติอย่างพวกฝางคามอะไรเงี้ยค่ะวันที่เรากลับไปต้นไม้มันจะโตละแล้วเราอยากจะพาแนวทางของตัวผ้าอีสานเนี่ยลายอีสานลายดั้งเดิมเราจะอนุรักษ์ไว้เราจะขยายไปหาคนที่อายุแบบยังเจเนเรชันหน่อยพยายามที่จะลดเคมีลงให้น้อยที่สุดแล้วก็กลับไปที่ภูมิปัญญาดั้งเดิมสุดท้ายอ่ะมาไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านการได้มาเติบโตในเมืองหลวงถึง22ปีอาจเป็นช่วงเวลาที่มากพอแล้วสำหรับการรู้ใจตัวเองความหวังที่ครอบครัวใส่กระเป๋ามาให้เธอตั้งแต่อายุ15ปียังคงอยู่กับคุณตู่เสมอและกำลังจะเป็นจริงแล้วในเร็วๆนี้คุณตู่กำลังจะตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเกิดเพื่อพัฒนาแบรนด์ผ้าไทยที่คุณแม่และคนในชุมชนร่วมกันถักทอมีศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่จัดแสดงผลงานสำหรับทุกคนที่รักและสนใจผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติกลับไปพัฒนาแบรนด์ผ้าที่มีตราสัญลักษณ์มาจากงานบุญที่คิดถึงมาทั้งชีวิตดอกยางนาที่ร่วงหล่นลงพื้นส่งสัญญาณการมาถึงของประเพณีบุญพเวทงานบุญที่ทุกคนในชุมชนจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยการทำขนมจีนน้ำยาต่างๆมาแบ่งปันกันกินและเดินไปฟังเทศมหาชาติที่วัดด้วยกันอย่างสนุกสนานSaver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast